แพทย์ทหารเตือนแพทย์ใช้ทุนจุลาอย่ามาสมัครงานด้วยเพราะไม่ชอบวันที่2เมษายน2567เวลา9 56นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่นิสิตจุลาใช้รถกอล์ฟอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลสารสัมพันธ์จุลาธรรมศาสตร์ปีนี้จนนําไม่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ล่าสุดพันเอกรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิภูกำเนิดดีแพทย์เฉพาะทางด้านเวิทศาสตร์ฟื้นฟูเชี่ยวชาในการรักษาโรคปวดเรือรังระบุทาง Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาว่าสวัสดีครับน้องๆแพทย์ใช้ทุนที่จบจากที่นี่ผมเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่ามาสบักเรียนกับผมนะครับไม่ชอบโชคดีครับ ทางด้านดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าอัญเชิญพระเกี้ยวบนหลังคารถกอล์ฟเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงถ้าเช่นนั้นก็ถวายพระนามจุลาลงกนคืนให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสียเถิดแล้วก็ถวายตราพระเกี้ยวคืนให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไปเสียเถิดอ้ออย่าลืมถวายคืนที่ดินพระราชทานไปด้วยเลย พระราชทานไปแล้วนิสิตจุลาหาได้ภาคภูมิและหาได้ถวายพระเกียรติให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรณาธิคุณไม่น่าอนาใจน่าเสียใจยิ่งนักจุนเจิมหดหูใจนิสิตจุลาวางพระเกี้ยวบนหลังคารถกอล์ฟแทนการถามเสลี่ยงแบบดั้งเดิมหม่อมเจ้าจุนเจิมโพสต์สวดนิสิตจุลายับหลังนำพระเกี้ยวไว้บนหลังคารถกอล์ฟกลางงานบอลจุลาธรรมศาสตร์ ลั่นยอมรับว่าเผือกแม้ไม่ใช่สิทธิ์เก่าแต่เห็นแล้วหดหูใจวันที่หนึ่งเมษายนส5 6พหสเวลา14บสนาิกายี่เดนาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานกีฬาฟุตบอลสารสมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกจากผลการแข่งขันแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่มักได้รับความสนใจคือการแปลอักษรการเดินขบวนพาเหรดล้อการเมืองไทยของทั้งสองสถาบันแต่ล่าสุดเหมือนในงานดังกล่าวจะกลายเป็นดราม่าอย่างร้อนแรง เมื่อปรากฏว่าภายในขบวนพาเรดของฝั่งจุลาได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวขึ้นตั้งไว้บนหลังคารถกอล์ฟพร้อมแห่ไปในขบวนจนเกิดกระแสวิพากวิจารณ์ขึ้นโดยหนึ่งในนั้นคือหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนที่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขอตราพระเกี้ยวยั่งยืนยง ผมไม่ใช่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ได้มีรุ่นลูกรุ่นหลานที่ได้เรียนและจบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อได้เห็นแล้วก็อดหดหูหัวใจแทนนิสิตจุฬารุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายที่ได้เห็นภาพเช่นนี้พวกท่านท่านจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับผลงานดังกล่าวคือการเทิดทูนพระเกียรติพระเกียวโดยการตั้งวางไว้บนหลังคารถกอล์ฟแทนที่จะมีคบวนแห่อย่างสมพระเกียรติแบบที่ผ่านๆมา หรือนี่มันแค่เป็นการหลูเกียรติพระเกี้ยวกันแน่หากผู้จัดงานครั้งนี้ไม่เต็มใจที่จะเทิดทุนพระเกียรติพระเกี้ยวก็ไม่ต้องอัญเชิญพระเกี้ยวออกมาตั้งบนหลังคารถกอล์ฟอวดไปทั่วประเทศให้เป็นที่อุจารตา ใกล้ขอบอกอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้จริงว่าพระเกี้ยวคือของสูงเป็นเิราพรที่ประดับบนพระเกศาของพระมหากษัตริย์และตราสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องประดับบนพระเกศาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะรำลึกถึงพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ เมื่อภาพออกมาเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือสิทธิเสรีภาพไม่รักไม่เคารพก็อย่าลบหลู่เกียรติเนื่องจากพระเกี้ยวเป็นเครื่องสูงการอัญเชิญจึงต้องใช้เสลียงไม่ใช่อัญเชิญบนหลังคารถกอล์ฟนิสิตจราลงกรมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจไม่ใช่เรื่องการเมืองหรือสิทธิเสรีภาพไม่รักไม่เคารพก็อย่าลบหลู่เกียรติในสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย หากไม่รักไม่ภูมิใจก็ถวายคืนหรือถ้าไม่ถวายคืนก็เอาตราใส่ตู้กระจกตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์จะดีกว่าขอตราพระเกี้ยวยั้งยืนยงนิสิตประสงค์เป็นธงชัยถาวรยศอยู่คู่ไทยเชิดชัยชยโยหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนผมไม่ใช่สิทธิ์เก่าครับแต่ขอพูดขอเขียนเพราะหดหูหัวใจแทนสิทธิ์เก่าท้งหลายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยยอมรับว่าเผือก